สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของ YouTube วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งชื่อคลิป YouTube ด้วยเครื่องมือจาก Google สิ่งที่คุณต้องรับรู้นะครับเวลาที่ผู้คนค้นหาคลิปของคุณเจอแล้วก็เข้ามาดูคลิปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชื่อนั้นจะมีผลเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะตั้งชื่อคลิปนะครับคุณจะต้องให้ความสําคัญในส่วนนี้นะครับ วัตถุประสงค์หลักในการตั้งชื่อคลิปนะครับก็คือเพื่อให้คลิปเนี่ยมียอดการมองเห็นแล้วก็มียอดวิวที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณตั้งชื่อคลิปก็ไม่ใช่ว่านึกคำอะไรออกแล้วอยากจะตั้งก็ตั้งแบบนั้นก็จะทำให้เราเสียโอกาสไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตั้งชื่อคลิปนะครับคุณจะต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้สำหรับเครื่องมือที่ผมจะใช้ในวันนี้ประกอบไปด้วย google trends นะครับ youtube แล้วก็ google มาดูวิธีการในการทำงานกันว่าผมใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ ตั้งชื่อคลิป Youtube ได้อย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมทำช่องที่สอนทำอาหารสูตรอาหารในวันนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องของพะโลเพราะฉะนั้นผมก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่าพะโลนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าชื่อของคลิปจะเขียนว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับพะโลเพราะฉะนั้นผมก็จะนำคีย์เวิร์ดที่มีชื่อว่าพะโลเนี่ยนะครับไปค้นหาใน Google ิ e t e s โดยการพิมพ์คำว่าพะโลเข้าไปแบบนี้เลย ข้อสำคัญคือคุณจะต้องสะกดตัวอักษรให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับ Google t r e n d นั้นนะครับ URL ในการเข้าก็แบบนี้ได้เลยคุณอาจจะพิมพ์คาว่า Trends เติม s google com หรือว่า co t h ก็ได้เขาก็จะพาเข้ามาในส่วนหน้าของเมื่อสักครู่นี้เวลาที่เรา,าพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือว่าข้อความที่เราต้องการค้นหาเข้าไปเขาก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเลยคุณสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ด้วยว่าคุณอยากจะใช้ข้อความอื่น อ,อย่างเช่นว่าทาพะโลนะครับว่าถ้าเกิดเขียนว่าทาพะโลเนี่ยมันจะมีข้อความค้นหามากน้อยแค่ไหนก็สามารถเปรียบเทียบได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วระหว่างคําว่าพะโลเฉยๆกับคำว่าทําพะโลเนี่ยก็จะเห็นว่าพะโลเฉยๆตอนนี้เนี่ยมีการค้นหาข้อมูลมากกว่านะครับโดยการค้นหาข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 25, 50, 7 5ถึง100้ถ้าถึง100แสดงว่า ในในช่วงเวลานั้นมีการค้นหาข้อมูลที่มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะโฟกัสว่าอ๋อโอเคในเรื่องของพะโล้นะครับคำคำนี้มีการค้นหามากมากมากเลยนะครับต่อมานะครับเราจะมีฟิลเตอร์เข้ามาช่วยนั่นก็คือตรงนี้ข้อมูลที่แสดงเนี่ยเขาค้นหาในเว็บไซต์แต่เราทำ u t u b e ใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น YouTube นะครับเราก็เลือกเปลี่ยนเป็น YouTube ตรงนี้แล้วก็มาดูว่าข้อมูลที่ค้นหายังเยอะอยู่หรือเปล่านะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะดูข้อมูลเพียงแกนเดียวเนื่องจากว่าเรารู้แล้วล่ะคําว่าทาพะโล้เนี่ยมีคนดูไม่มากเรากด3ปุ่มหลังคําว่าทําพะโล้นะครับแล้วก็คลิกที่นําออกเพื่อเอาข้อความนี้ออกก็จะเหลือข้อมูลที่เรามองเห็นเป็นสีฟ้าเพียงอย่างเดียวแบบนี้ก็จะทําให้เรามองเห็นได้ง่ายในส่วนของหมวดหมู่ไม่ต้องไปปรับแต่งเนื่องจากว่าเราต้องการทุกหมวดหมู่นะครับอันนี้คือข้อมูลของพะโล้ในการค้นหานะครับคําว่าพะโล้ในวันที่ผ่านมา เราสามารถเลือกได้นะครับว่าย้อนไปกี่วันย้อนไปเมื่อ7วันที่ผ่านมานะครับข้อมูลเป็นอย่างไรถ้าย้อนไปแล้วข้อมูลยังเยอะอยู่การค้นหายังเยอะอยู่ถือว่าในเรื่องของพาโลเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนอกจากนี้นะครับถ้าอยากจะย้อนกลับไป30วันทําได้หรือเปล่าก็สามารถทําได้ก็จะเห็นว่าข้อมูลในการค้นหาเนี่ยถ้าสูงขึ้นไปมากกว่า25ไปอยู่ที่ 50, าสถึงหนึเนี่ยถือว่าเป็นการค้นหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับค้นหาในประเทศไทย ถ้าหากว่าช่องของเราเป็นช่อง youtube ในประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็คือเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมจากนั้นนะครับลงมาดูในพื้นที่ว่ามีการค้นหาในจังหวัดอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้สําคัญสําหรับการทำ youtube เนื่องจากว่าขอเพียงแค่ว่าอยู่ในประเทศไทยของเราเราก็พึงพอใจแล้วว่าโอเคคน,นเขาค้นหาคําว่าพะโลกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทําเรื่องราวของพะโลก็แน่นอนครับก็จะมีคน ดูค่อนข้างมากนั่นเองนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดตรงนี้ถือว่ามีความสําคัญถ้าหากว่าคุณทําต้มยํากุ้งล่ะคุณลองมาค้นดูว่าถ้าหากว่าทําในเรื่องของต้มยํากุ้งแล้วเนี่ยนะครับมีคนค้นหามากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับพะโล้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าต้มยํากุ้งก็ยังไม่เทียบเท่ากับพะโล้เพราะฉะนั้นพะโล้ก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดเป็นอาหารที่ คนให้ความสนใจที่จะหาข้อมูลกันเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเอาเอาออกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณทําเกี่ยวกับพะโล้แน่นอนว่าโอกาสที่คนจะดูคลิปของคุณเนี่ยก็มากกว่าต้มยำกุ้งนอกจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของหัวข้อที่เกี่ยวข้องคําค้นหาที่เกี่ยวข้องนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับอาหารหรือไม่เกี่ยวกับอาหารเราก็มาดูในส่วนของมาแรงตรงนี้หมายความว่าข้อมูลที่เอามาโชว์ที่เป็นดาวลุ่งพุ่งแรงเนี่ย มันอาจจะดูเยอะเกินกว่า100%เหตุผลเนื่องมาจากว่าข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการค้นหาน้อยเพียงแต่ว่าในช่วงเวลา30วันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการค้นหาคำคำนี้ขึ้นขึ้นมามองนานๆอันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับไข่พะโลโบราณเห็นไหมครับก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นคำคำนี้ก็สามารถที่จะเอาไปตั้งชื่อได้ในการที่เราจะตั้งชื่อคลิปในการทำพะโลของเรา อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับวิธีทากับข้าวขาวหมูพะโล้ง่ายๆก็โอเคนะอันนี้ก็เกี่ยวข้องแต่คุณก็ลองดูว่าเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนถ้ามันเกิน100เขึ้นมาเนี่ยถือว่าโอเคแต่อันนี้คือในส่วนของมาแรงผมอยากจะให้คุณดูในส่วนของยอดนิยมว่าจริงๆแล้วยอดนิยมเนี่ยคือคําว่าอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นคําที่เขาแนะนําก็คือคําว่าไข่พะโลพะโลหมูไข่พะโลอย,อยู่ที่100นะครับพะโลหมูอยู่ที่64เพราะฉะนั้นแล้ว ก็ยังมีขาหมูพะโลอยู่ที่44นะครับนอกนั้นก็มีต้มพะโลอยู่ที่25เพลงไข่พะโลนี่ไม่แนะไไ่ไม่เกี่ยวกับอาหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณตั้งชื่อถ้ามีคําว่าไข่พะโลด้วยแนะ่นอนโอกาสที่จะเพิ่มยอดการมองเห็นก็มากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นคีย์เวิร์ดยอดนิยมนั่นเองในส่วนของหัวข้อที่เกี่ยวข้องถามว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าก็เหมือนกันครับคุณสามารถเปลี่ยนกลับให้เป็น อยอดนิยมได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันดับหนึ่งก็คือพะโล้ที่เป็นอาหารนะครับแน่นอนครับเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือตัวอื่นเพิ่มเติมกันเพราะว่าเราเห็นแล้วละ่ะถ้าเราใช้คําว่าไข่พะโล้เขาเ้าไปในชื่อของคลิป youtube ของเราเนี่ยมันช่วยในการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็อ แนะนำเพิ่มเติมนะครับก็ใช้เครื่องมืออีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ u t u b e นะครับคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของ YouTube แบบนี้เลยครับในช่องค้นหาของ YouTube คุณพิมพ์คําว่าพะโล้เข้าไปคุณก็จะเห็นว่ามีการค้นหาในเรื่องของพะโล้อะไรบ้างพะโล้ขาหมูพะโล้พะโล้ป่าพะโล้หมูสามชั้นนะครับคุณก็ลองดูแต่ผมแนะนําว่าถ้าหากว่าในส่วนของ o o g l e Trend s, เนี่ยเขาแนะนําในเรื่องของไข่พะโล้แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ พยายามนะครับใช้คําที่เกี่ยวข้องกับว่ากับคําว่าไข่พะโลเข้าไปด้วยในพะโลของคุณทั้งนี้ทั้งนั้นชื่อจะต้องไม่หลอกลวงนะครับก็คือในคลิปคุณก็จะต้องมีไข่พะโลจริงๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราเอามาฟิลเตอร์เพิ่มเติมนะครับดูว่ามีใครค้นหาในเรื่องของพะโลมากหรือเปล่านะครับหลังจากพิมพ์คําว่าพะโลเสร็จแล้วเรากดปุ่ม enter ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเรียงลําดับคลิปลงมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งคลิปต่างๆเขาก็จะมีชื่อเพียงแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะโชว์ภาพ อของคลิปอื่นหรือว่าชื่อของคลิปอื่นเพื่อจะได้ไม่ลอกเลียนแบบการที่เราเข้ามาเช็คแบบนี้เพื่ออะไรครับเราเข้ามาเช็คแบบนี้เพื่อที่จะดูว่าคนอื่นเขาใช้ชื่อว่าอะไรเราจะได้ไม่ต้องไปใช้ซ้ํากับเขานะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นเอกเทศของตัวเราเราตั้งชื่อของเราเองเราค้นหาข้อมูลของเราเองแล้วก็นําข้อมูลตรงนั้นมาตั้งชื่อของเราเองเพื่อให้มีความแตกต่างจากบุคคลอื่นคลิปของเราก็จะได้ โอกาสที่มีผู้เห็นผู้เยี่ยมชมมียอดวิวที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะครับหลังจากเราเข้ามาเช็คและโอเคชื่อเราจะไม่ซ้ำกับใครเลยนะครับเราใช้คำว่าพะโลค้นหาใน YouTube และต่อมานะครับเราก็จะเอาชื่อนี้เนี่ยไปค้นหาใน Google ธรรมดาเลยครับ google.com แบบนี้นะครับเราลองพิมพ์คำว่าพะโลเข้าไปครับดูว่ามีคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพะโลอีกหรือเปล่านะครับก็ลองมาดูครับก็จะเห็นว่า มีคำที่เกี่ยวข้องอีกนั่นก็คือว่าวิธีทําไข่พะโล้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจนะวิธีทําไข่พะโล้ง่ายๆคุณอาจจะไปเติมข้อความทางด้านหน้าเติมข้อความทางด้านหลังอะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองไม่ซ้ํากับใครแล้วก็ข้อสําคัญคืออย่าลืมว่าจะต้องมีคําว่าไข่พะโล้อยู่ในประโยคของชื่อคลิปวิดีโอของเราด้วยอันนี้เป็น Google แบบธรรมดานะครับ พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาของ g o o g l e เขาโชว์ชื่อเว็บไซต์ต่างๆมากมายเลยนะครับเราก็สกอเรือร่อเลื่อนลงมาทางด้านล่างเราจะพบเห็นคำว่าการค้นหาเพิ่มเติมเราก็จะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพื่อยืนยันนะครับว่าใน Google Trend ที่เราค้นหาใน YouTube ที่เราค้นหาแล้วก็ใน Google ที่เราค้นหาเนี่ยมีข้อมูลจริงๆมีข้อมูลของการค้นหาจริงๆผู้คนให้ความสำคัญจริงๆกับการทำพะโลเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้นะครับคุณนำไป ประยุกต์ใช้ในการตั้งชื่อ,อคลิปของคุณนะครับอย่าตั้งชื่อตามอำเภอใจแต่ควรที่จะต้องหาข้อมูลในลักษณะแบบนี้ก่อนเพื่อช่วยให้คนนะครับสามารถค้นหาคลิปวิดีโอของเราเจอแล้วก็เข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราแล้วก็ยอดวิวของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น,น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยี n แนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคําถามใดๆนะครับอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ ไล้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ละกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ